หลายคนพอพูดถึงงานขายเราก็จะบอกว่าเฮ้ยตัวเองไม่เหมาะตัวเองไม่เคยทำแต่ในความเป็นจริงแล้วลึกๆในใจเราไม่ชอบงานขายเนื่องจากเรารู้สึกว่าการขายมันคือการตื้อง้อขอขายฉันสอพอคนไม่เก่งทำงานขายไม่ได้หรอกเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่านักขายที่เก่งๆเขาไม่เคยสอพอใครเขาไม่เคยตื้อง้อขอขายบางคนไม่ได้ปากหวานด้วยซ้ำแต่ทำไมมีคนขอซื้อสินค้าจากเขามากมายขนาดนั้นในความเป็นจริงแล้วงานขายคือการแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนอย่างหนึ่งครับด้วยสินค้าของเราเพราะฉะนั้นการขายที่ดีไม่ใช่การเสนอขายแต่การขายเนี่ยคือเราจะต้องทำยังไงให้ลูกค้าเขาอยากจะซื้อสินค้าจากเราซึ่งหน้าที่ของนักขายไม่ใช่ไปพินอพิเทาลูกค้าแต่นักขายมีหน้าที่คือบอกเล่าว่าสินค้าที่เรากำลังขายอยู่เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้ยังไงแต่ก่อนที่เราจะจี้ให้ถูกปมให้ถูกจุดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนครับว่าปมของลูกค้าแผลของลูกค้าปัญหาของลูกค้ามีอะไรบ้างจึงไม่แปลกเลยครับที่พอมีคนโทรมาเพื่อขายสินค้ากับเราหรือเคาะประตูตามบ้านเพื่อขายสินค้ากับเราเราจะมักปฏิเสธก็เพราะว่าเขาไม่เคยถามเราเลยว่าเรามีปัญหาอะไรในชีวิตเอาแต่มุ่งขายครับซึ่งนักขายมือสมัครเล่นเป็นแบบนี้ทั้งหมดครับมุ่งแต่จะขายมุ่งแต่จะปิดมุ่งที่จะเอาเงินจากกระเป๋าลูกค้าเอามาไว้ในกระเป๋าเราพอถูกปฏิเสธพอถูกดูแคลนเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนักขายเป็นงานที่ไร้เกียรติสุดๆเลยต้องพินอพิเทาต้องโอต้องยิ้มแย้มและต้องมองว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าซึ่งมันไม่ถูกต้องครับถ้าเกิดเรามีความคิดแบบนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่การเป็นนักขายมืออาชีพนักขายมืออาชีพพอเขาเข้าหาลูกค้าปุ๊บเขาจะสอบถามก่อนครับว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้านเขาเป็นแบบไหนพื้นฐานเขาเป็นยังไงถามสารทุกสุขดิบพูดคุยกับเขาส่วนมากแล้วนักขายที่ดีมักจะใช้คำถามในการพูดคุยกับลูกค้าเราต้องตั้งสมมติฐานไว้ก่อนครับว่าผู้ซื้อทุกคนที่เขาเข้ามาหาเราเพราะเขามีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเขากำลังหาทางแก้ไขแล้วเขากำลังมองอยู่ว่าสินค้าของเราเนี่ยมันแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นนักขายที่ดีคือจะต้องรู้ปัญหาของลูกค้าก่อนโดยการสอบถามโดยการพูดคุยจับประเด็นวิเคราะห์ให้ได้ว่าสิ่งไหนคือปัญหาของเขาและทีนี้สินค้าของเราสามารถที่จะเอามาประกอบกับปัญหาของเขาได้ในจุดไหนเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เป็นตัวสินค้านั้นๆเราเพียงแค่จับแค่บางมุมเฉยๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมุมตรงนี้มันคลิกกับปัญหาของเขาได้พอดีพูดแค่นั้นพอผมเชื่อว่าสินค้าของเพื่อนเนี่ยทำได้หลายอย่างซึ่งลูกค้าไม่สนใจหรอกครับเขาสนใจเพียงแค่ว่าไอสินค้าของเราตัวเนี้ยมันสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้ยังไงมันสามารถคลิกกับปัญหาเขาอย่างไรแค่นั้นในวงอื่นในมุมอื่นในแง่อื่นเขาไม่สนใจเขาแค่สนใจแค่นี้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นมือผมกว้างไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้คือปัญหาของลูกค้าที่เป็นช่องโหว่นี่คือปัญหาของลูกค้าลูกค้าเพียงแค่อยากจะรู้ว่าทำยังไงให้ช่องโหว่ของเขาตรงนี้มันเต็มแล้วมือของผมเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้จริงไหมด้วยการนิ้วนี้ล็อกนิ้วนี้ปัญหาของเขาก็เต็มแล้วเราแค่พูดแค่นิ้วนี้เท่านั้นพอเวลาเราคุยกับลูกค้าแค่นิ้วนี้เท่านั้นนำเสนอเพียงแค่นิ้วนี้เท่านั้นว่าเฮ้ยนิ้วเนี้ยมันสามารถลงล็อกได้พอดีกับปัญหาของเขานะเราไม่ต้องไปพูดถึงนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยไม่ต้องพูดครับเพราะถึงแม้เราพูดไปลูกค้าก็จะรู้สึกว่าไม่คลิก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 เขาคลิกแค่นิ้วนางนิ้วเดียวเราก็พูดเพียงแค่นิ้วนางนิ้วเดียวส่วนที่เหลือคือผลพลอยได้เขาจะใช้หรือไม่ใช้เขาจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็อาจจะพูดแตะๆนิดนึงว่าเขาจะได้สิทธิพิเศษอย่างนี้ด้วยแต่ไม่ต้องลงลึกมากเราลงลึกเพียงแค่นิ้วนางเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับลูกค้าได้นี่แหละคือหลักการการขายที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ของผมนะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับในเพจของผมเองที่ขึ้นอยู่ตามที่อยู่ตรงนี้เลยหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของผมก็ได้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ